สวัสดีจ้ามะขันน้ำสมน้ำกันจ้าอันไปอันไปตลาดมากันเลยอันมาเฮ็ดน้ำสมจ้าขันน้ำสมสมตอนนี้มันกำลังถูกจ้าสมอ่ะหวานพร้อมหวานต้องกินสมตามฤดูเนาะเอาหน่วยนี่กินแล้วว่าเอาแล้วเนาะหวานจ่วยๆจ้ะเอามาขั่นเป็นยังคือเอามาขั่นส่วนลายก็สิห้างคนก็สิไปซื้อน้ำสมอยู่อ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตน้องคิดว่าน้ำสมสมมันถูกก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นน้ำสมซื้อดอกจ้ะนะสิมาคุยยังแม่นบ่มื้อนี่สิมาเว้าอีหยังสู่ให้พี่ๆฟังเนาะมื้อนี้เนาะสิมาเว้าเรื่องสามีจ้ะสิมาเว้าบ่ได้ยินท่าสามีได้สิมาเว้าพอเรื่องเดวิดสู่ฟังบ่บางคนก็อยากสิรู้เนาะว่าการมาใส่ชีวิตอยู่กับฝรั่งเป็นจังได๋ฝรั่งขี้เหนียวบ่ฝรั่งให้เงินใส่บ่ฝรั่งเป็นจังได๋การอยู่การกินเป็นจังได๋นะคะเนาะสำหรับเดวิดแล้วน้องก็ถือว่าน้องโชคดีจ้ะได้สามีเข้าใจน้องทุกๆอย่างเข้าใจทุกๆอย่างเลยจ้ะแล้วก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเขามาหาเฮาอยู่ตลอดเวลาคันผู้ใดอยากได้ฝรั่งก็ต้องเบิ่งกันโดนๆจ้ะบ่แม่นว่าเบิ่งกันมือ2มือนะจ้ะเนาะไม่ว่าคุณสิแบบว่าหาในออนไลน์หาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าย่างพอกันขั้นแรกๆก็ถูกใจกันขั้นที่2ก็ชอบพอกันพากันไปเที่ยวหลังจากนั้นก็ต้องศึกษาขั้นตอนต่อไปก็ต้องศึกษาดูใจกันเดี๋ยวก็มาเที่ยวหาแฟนว่าแฟนความเป็นอยู่แฟนเป็นจังได๋ให้ได้รู้จ้ะบ่แม่นว่าแฟนไปตั้งแต่อยู่เมืองไทยปุ๊บเฮาก็บ่เห็นว่าเขาอยู่จังได๋กินจังได๋เฮาก็ต้องมาเห็นเขาซะก่อนว่าเขาอยู่แบบใดเป็นจังได๋เพราะว่าหาลางคนก็สิเพ้อฝันก็สิคิดว่าฝรั่งคือสิแบบว่าดีทุกอย่างดีพร้อมนะจ๊ะเนาะตั้งแต่ว่าส่วนตัวน้องแล้วน้องมาหาเดวิดจ้ะมาหาเดวิดอยู่สิงคโปร์จ้ะเพราะว่าเดวิดเรามีลูกเนาะเราก็บอกเลยว่าเรามีลูก2คนจ้ะพอจะมีลูก2คนปุ๊บเราก็บอกว่าเราเฮ็ดงานอันนี้เด้อแต่บ่รู้จักดอกจ้ะเราบอกอยู่แต่ว่าก็บ่รู้จักดอกว่าเราเฮ็ดงานอีหยังจังได๋ตั้งแต่ว่าสิบ่สู้ฟังว่าการสิมาอยู่กับฝรั่งเฮาก็ต้องเบิ่งฝรั่งก่อนอย่าฝ้าวแบบว่าอย่าฝ้าวใจห้อนจ้ะศึกษากันโดนๆจักปีนึงอย่างขี้หลายก็ปีนึงเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาเที่ยวหาบ้านเขามาเบิ่งว่าเอ๊ะความเป็นอยู่เขาเป็นจังได๋เอ๊ะเขาสามารถเลี้ยงเฮาได้บ่มันบ่คือจังสาวไทยอยู่เมืองไทยเด้ท่านอยู่เมืองไทยปุ๊บท่านเขามาเที่ยวเขาอาจจะมีเงินหลายจ้ะเขาอาจจะมีเงินหลายเขาอาจจะมีเงินให้เฮาเขาอาจจะเก็บมาโดนหลายปีแล้วเขาก็กลับไปเมืองไทยเขาก็สิมีเงินหลายแล้วคนไทยก็สิคิดว่าฝรั่งมีเงินจังซี่นะตั้งแต่ว่าก็มันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนเพิ่นก็ไปเที่ยวเพิ่นก็ใส่เงินคือว่าฝรั่งเพิ่นใส่เงินจ้ะครับเพิ่นเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานมาเมื่อยปีนึงนี่ฝรั่งเขาสิเก็บแล้วเขาสิมีแผนแล้วฝรั่งเขาสิมีแผนเก็บเงินไปเที่ยวแล้วปีนี้วางแผนแล้วสิไปเที่ยวไสสิมีเงินพอไปเที่ยวบ่มันเป็นจังซั่นเด้จ้ะเขาสิวางแผนไว้แล้วฝรั่งนี่อู้ยวางแผนเรื่องเงินจ้ะเด็ดขาดจ้ะลูดหัวเข็มขัดเลยจ้ะสิบอกให้บ่คือจังบ้านเฮาเด้บ้านเฮานี่ใส่แม่นบ่แต่ว่าฝรั่งบ่จ้ะฝรั่งเขาลัดเข็มขัดเขาสิกักไว้เลยจ้ะเงินไปเที่ยวเขาสินับในหัวเขาเลยว่าเงินไปเที่ยวเท่าใดไปเที่ยวประเทศนี้เท่าใดไปอยู่เมืองไทยค่าเช่ารถเท่าใดค่าเช่าโรงแรมเท่าใดเฮาอยากอยู่ในระดับใดอันนี้คือวอลเลียงฝรั่งซื่อๆดอกบัดที่นี่เว้าเลี้ยงฝรั่งแล้วเว้าเลี้ยงสามีได้บัดที่นี่เฮ็ดไปนําเนาะจ้ะเนาะสามีน้องว่าติสามีน้องเดวิดเป็นคนดีมากจ้ะน้องก็คิดว่าน้องโชคดีจ้ะ
แบบว่าโคตรโชคดีเลยจ้ะต้องขอใส่คำนี้เนาะจ้ะบอกว่าโชคดีมากเลยที่ได้มาเจอเดวิดหนึ่งแล้วนิสัยคล้ายๆคนไทยเนี่ยจักหน่อยเดียวนี่จ้ะแล้วเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนหักครอบครัวเป็นคนบ่เจ้าชู้เป็นคนบ่ไปดื่มบ่ไปหยังจังซี่นะจ้ะถือศีลห้าได้ว่ามันได้โดนเหรอติได้3 4ปีแล้วจ้ะเดวิดบ่ดื่มบ่หยังนะจ๊ะเนาะบ่กินเหล้าเมาหยาจังซี่ตะกี้เราไปกินอยู่จ้ะวันที่นี้น้องก็เลยแบบว่าเข้าพรรษาสิเฮาก็งดแนงจ้ะวันที่นี้มันก็เลยเป็นมาจ้ะมันก็เลยแบบว่าเฮ็ดให้เราบ่อยากจังซี่นะแล้วอย่างนึงเราบ่ได้คอยเข้าสังคมเท่าใดอยู่กับครอบครัวจังซี่นะจ้ะนี่แหละจ้ะคือชีวิตของเดวิดเนาะถามว่าขี่เหนียวบ่ขี่ทีบ่บ่จ้ะสามีน้องบ่ขี่ทีเลยคันผู้ใดเดือดร้อนอยู่ทางบ้านบ่ว่าสิเป็นญาติพี่น้องบ่ว่าพี่สาวบ่ว่าหลานส่งเงินให้เลยจ้ะบ่ต้องรอจ้ะคันบอกปุ๊บเดวิดเอื้อยขอเงินแน่พี่สาวขอเงินแน่แล้วก็โอนให้เลยจ้ะอันนี้เรื่องจริงจ้ะแล้วก็อันถามว่าให้ภรรยาไปทำงานบ่น้องตกลงกันกับสามีแล้วนะจ๊ะเนาะมีลูกคือโทมัสนะจ๊ะเนาะโทมัสยังต้องการความช่วยเหลือจากแม่หลายอย่างจ้ะเมื่อกี้แกโทรมาจ้ะหน้าที่ภรรยาที่ดีหนึ่งดูแลสามีให้ดีบ่ให้ขาดตกบกพร่องอันนี้หน้าที่ของน้องหนึ่งคือบ่ให้สามีขาดตกบกพร่องเรื่องอาหารการกินเรื่องการรีดผ้าเรื่องบ้านสะอาดเรียบร้อยสามีน้องสมือนี่ขั้นบ่อปูเตียงเรียบร้อยเราสิบ่นอนเลยจ้ะเพราะว่าเฮาเคยเฮ็ดอยู่เป็นประจำมันก็เลยแบบว่าเป็นการที่แบบว่าให้เขารักสะอาดพร้อมแล้วก็กลับมาบ้านก็มีอากาศแบบว่าขั้นบ้านสวยขั้นบ้านอากาศขั้นบ้านที่แบบว่าสะอาดบ่มีฝุ่นพอแต่สามีเฮาเข้ามาบ้านปุ๊บเราก็สิสดชื่นเพราะว่าเราเมื่อยจากการทำงานนะจ๊ะเนาะอันนี้คือแบบว่าใส่ใจสามีใส่ใจรายละเอียดใส่ใจทุกอย่างกับเขากับน้ำบ่ให้ขาดตกบกพร่องบางคนไทยเพิ่นก็สิมองว่าเมียฝรั่งสบายอย่าลืมว่าเมียฝรั่งนี่คือต้องเฮ็ดจ้ะถึงแม้ว่าบ่ได้ออกไปทำงานอยู่ข้างนอกแต่ว่างานบ้านสุดเลยจ้ะสาดกระเบื่อยังเรือลบเห็นยังสี่ก็บ่ได้นั่งอยู่ซื้อเวลาเฮาต้องแข่งกันกับเวลาเพราะว่าอยู่บ้านเฮาอาจจะสบายแม่นบ่แต่บ้านเฮาบ่ต้องเฮ็ดอีหยังมากมายชีวิตบ้านเฮาอยู่เมืองไทยสบายบ่มีอีหยังบ่มีแบบว่าบ่ต้องให้คิดจ้ะอยากไปตลาดอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่ว่าอยู่นี่บ่ได้จ้ะมันสิเป็นสเต็ปของมันเลยจ้ะอยู่เมืองฝรั่งเนาะตื่นมื้อเช้าขึ้นมาก็ต้องจัดการลูกไปโรงเรียนเฮ็ดงานบ้านเตรียมกับข้าวเตรียมกับน้ำดูแลสามีรีดผ้ารีดหยังไว้จังซี่นะจ้ะอันนี้คือหน้าที่ของภรรยาที่ดีเนาะจ้ะเนาะบ่ว่าสิได้ฝรั่งหรือว่าได้คนไทยหรือว่าสิอยู่แบบใดคนไทยบ้านเฮาอาจสิคิดว่าเมียฝรั่งมาเบิ่งชีวิตเมียฝรั่งสบายเนาะจ้ะเนาะตั้งแต่ว่าเมียฝรั่งอาจจะเห็นพวกเจ้าอาจจะเห็นน้องนั่งเบาตอนนี้10นาที15นาทีแต่ว่าเบื้องหลังการที่น้องทำวิดีโอจ้ะพอจะเสร็จนี่ปุ๊บก็ต้องไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จ้ะตั้งแต่ว่าพี่ๆสิเบิ่งน้อง10นาทีตั้งแต่ว่างานบ้านที่เฮาเฮ็ดมันหลายจ้ะงานประจำงานนู่นงานนี่ที่เฮาเฮ็ดแล้วก็บางคนที่เพิ่นเฮ็ดวิดีโอเมียฝรั่งหลายๆคนเพิ่นก็ไปทำงานพร้อมกลับมาเพิ่นมีเวลา10นาทีเพิ่นก็มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปใส่ท้ายให้ชีวิตให้เห็นนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็มาเว้าสู่ฟังว่าการมาใส่ชีวิตอยู่กับเดวิดน้องมีความสุขมากจ้ะบัดที่นี่คิดเรื่องหยังว่าที่เลี้ยงอายุเราได้บัดที่นี่เพราะว่าสามีน้องอายุ52ปีแล้วเนาะก็สิย่าง53ปีก็สิคิดอยู่ได้5ลังเทียโอ้ยเนาะคือความเป็นความตายได้บัดที่นี่เอ๊ขั้นสามีบ่อยู่ขั้นสามีบ่อยู่ขั้นสามีจากโลกนี้ไปเฮาสิใส่ชีวิตอยู่จังได๋เพราะว่าอย่าลืมว่าเฮาเป็นคนไทยคนนึงมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศสามีก็ทํางานเป็นหลักหลังจากนั้นสามีก็ซอยเหลือเฮาทุกสิ่งทุกอย่าง
บางครั้งเฮาก็ต้องคิดเนี่ยจ้ะว่าอนาคตเฮาสิเป็นจังได๋แต่ว่าเดวิดเราบอกว่าผมเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่าเรื่องเงินมันบ่แม่นเรื่องใหญ่เด้จ้ะพอแต่เฮามาใส่ชีวิตอยู่กับฝรั่งแล้วเฮามาเป็นครอบครัวเรื่องเงินมันบ่ได้สําคัญขนาดนั้นเฮาก็บ่ได้แบบว่าคันพอมีพอกินคันมีพอเก็บคันมีพอใส่พอซอยเรื่องเงินเฮาสิบ่คิดแล้วเฮาสิคิดว่าเพราะว่าชีวิตเฮามีความสุขแล้วแต่ว่าเฮาสิอยู่น้ํากันแบบเนี้ยไปได้โดนปานใดมาคิดเรื่องความเป็นความตายแล้วอันนี้มาเว้าสู่ฟังซื่อๆดอกว่าย่านเนาะจ้ะเนาะย่านความเป็นความตายเพราะว่าเห็นย่าน้องเนาะจ้ะเนาะเห็นย่าน้องตอนนี้เพิ่นก็อยู่กับหมาตั้งแต่ว่าเป็นหยังแม่ย่าฝรั่งเพิ่นคือบ่มาอยู่กับลูกเพราะว่าชีวิตของฝรั่งเพิ่นสิบ่เพิ่นสิบ่อยากรบกวนลูกจ้ะเพิ่นสิบ่อยากรบกวนลูกเพิ่นสิคิดว่าลูกไปทํางานคนนี้ก็ยากคนนี้ก็ยากมันสิยุ่งยากเกินไปเพิ่นก็ต้องจําใจอยู่ผู้เดียวเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็ต้องอยู่ผู้เดียวตั้งแต่ว่าลูก3คนนี่ผู้นึงตายแล้วก็สิเวียนกันไปหาผู้นี้ไปแล้วก็ครอบครัวน้องไปเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะชีวิตที่เหลืออยู่เฮาต้องให้มันมีความสุขมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับเงินจ้ะอย่าคิดว่ามาอยู่กับฝรั่งต้องมีเงินต้องมีต้องใส่เงินต้องเฮ็ดโตแบบว่าต้องไฮโซบ่แม่นจ้ะมันก็ขึ้นอยู่กับการใส่ชีวิตของแต่ละคนตั้งแต่ว่าครอบครัวน้องตอนนี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นจ้ะแบ่งปันเพราะว่าชีวิตเฮาเงินสักบาทนึงเอาไปก็บ่ได้จ้ะเพราะว่าเห็นพ่อเจ้าของแล้วชีวิตหลายๆคนที่จากไปเงินทองมันก็แค่เป็นของภายนอกที่เฮาสามารถหาได้แล้วก็ใส่ไปตั้งแต่ว่าความสุขกับครอบครัวความสุขกับที่เฮาจะดูแลกันไปย้ำบั้นปลายชีวิตนี่จ้ะมันสำคัญบัดที่นี่โตน้องคิดอีหยังว่าติคิดว่าคิดความเป็นความตายจ้ะคิดว่าคันสามีบ่อยู่หรือว่าคันผู้ใดเก็บป่วยหรือว่าคันผู้ใดคันน้องไปก่อนบ่มีปัญหาจ้ะบ่มีปัญหาตั้งแต่ว่าเป็นห่วงโทมัสตั้งแต่ว่าสิเว้าสู่ฟังว่าอันบ่ได้คิดน้ำหยังจะคิดเกี่ยวกับสุขภาพสามของสามีเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเราปวดหลังจ้ะเราไปฟังเข็มมาแล้วก็อายุหลายแล้วแล้วก็เฮาอายุยังน้อยอยู่ตั้งแต่ว่าสามีก็บอกว่าเธอบ่ต้องเป็นห่วงฉันมีพร้อมให้เธอทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องรองจ้ะเพราะว่าคันเฮามาใส่ชีวิตอยู่น้ํากันแล้วเกิดวันใดวันนึงเฮาไปผู้ใดไปจากกันก่อนมันสิเหงาจ้ะมันสิเหงามันสิเป็นวังเวงแล้วยันเฮามาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเฮาบ่มีญาติพี่น้องตั้งแต่ว่าอนาคตเนาะจ้ะเนาะมันเป็นสิ่งที่บ่แน่นอนนั่นล่ะก็เลยแบบว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องรองความสุขแล้วก็การใส่ชีวิตอยู่กับสามีหรือว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆจ้ะของนอกกายเรื่องสิ่งภายนอกที่มันแบบว่าเฮ็ดให้เฮาแบบว่าสวยที่เฮ็ดให้เฮาแบบว่าดูดีเรื่องนั้นเป็นเรื่องรองนี้มันยาวแล้วจังใดก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชีวิตเมียฝรั่งคนหนึ่งอยู่ประเทศนิวซีแลนด์นะจ๊ะเนาะคันมีหยังดีๆเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังถ้ามีคําถามอีหยังก็ถามมาเดี๋ยวน้องสิมานั่งเว้าสู่ฟังนะจ๊ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความเอ็นดูแล้วก็กดเข้ามาเบิ่งชีวิตบ้านๆจากของเมียฝรั่งนิวซีแลนด์อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย